Zen TV สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Zen Street ขับอย่างไรให้เปรตน้ำมันและปลอดภัยกับอิสุครับวันนี้เป็นพิเศษครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการเดินทางแล้วก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่านี่คือการนำรถยนต์ Isuzu MiX RS รุ่นพิเศษที่สุดของความพีคออกเดินทางไกลเรามีการขับรถข้ามภูเขานะครับก็คือจากจังหวัดเชียงรายข้ามมาจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางสั้นๆครับ270กิโลเมตรระยะทางไม่มากแต่วิ่งกันถึง 4-5 ชั่วโมงวันนี้นั้นอยากเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าเราอยากจะใช้รถที่เรียกว่าเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์7ที่นั่งการขับรถยนต์ฟีลลิ่งการขับความไว้วางใจความปลอดภัยความมั่นใจสิ่งสำคัญเหล่านี้มันตอบโจทย์ครบหมดอยากย้ำท่านผู้ชมนะครับว่านี่คือรุ่นใหม่ล่าสุด MiX The Next Peak แล้วก็คือรุ่น RS มีทั้งหมด3สีนะครับสีขาวสีเทาไอเกอร์แล้วก็สีดำเงานะครับมาพร้อมๆกับชุดบอดี้พาร์ทรอบคันครั้งแรกครับกับ MiX ที่เรียกว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมๆกับกล้อง3ล้อ63รอบคันเครื่องยนต์เนี่ยเป็นมาตรฐานไอเสียใหม่ที่เรียกว่ายูโร5แล้วไม่ต้องเติมแอดบลูในขณะเดียวกันนะครับก็คือกำลังแรงม้าแรงบิดเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือว่าออกตัวอัตราเร่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือกระฉับกระเฉงเร็วขึ้นทั้งที่คันนี้คือขับเคลื่อน4ล้อจุดต่อมาครับอันนี้ทุกคนเซอร์ไพรส์หมดก็คือว่าช่วงล่างไม่เคยมีการแจ้งจากโรงงานนะครับว่ามีการปรับตั้งค่าหรือไม่แต่ทุกคนยืนยันตรงกันว่าวันนี้ช่วงล่างนั่งสบายเขาเรียกว่านุ่มนวล นะครับเข้าโค้งโดยการถ่ายโค้งเข้าแล้วถ่ายโค้งออกในเลนตัวเองได้อย่างแม่นๆขับง่ายๆน้ำมันเต็มถังกับการขับรถขึ้นลงเขาเนี่ยหน้าปัดรถยนต์อย่างเช่นขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ครับความเร็วเดินทางอัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ยคือประมาณ 14.2 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายมากกับรถน้ำหนัก2ตันฟังก์ชันง่ายๆแต่หลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยครับนี่คือ Start Engine ด้วยรีโมทนั่นคือกดปุ่มล็อก1ครั้งแล้วก็กดปุ่มบนสุดครับแช่ไว้1 2 3 4 5แล้วปล่อยถ้าท่านต้องการให้รถที่จอดตากแดดนานกลับมาในลักษณะที่เรียกว่าห้องโดยสารเย็นเร็วทำอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รถยนต์ยังล็อกอยู่ถ้าผมเดินไปเปิดประตูรถเมื่อไหร่เครื่องยนต์ดับทันทีครับเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับจะขึ้นรถเป็นครับต้องสตาร์ทใหม่ปกติแล้ว MiX ที่เป็นรุ่นท็อปอัลติเมทใช้ข้างในเป็นสีทรัฟเฟิลบราวน์พอเป็น RS ปุ๊บเนี่ยด้านในเป็นสีดำหน้าปัดออกแบบใหม่พวงมาลัยที่มาแบบฟังก์ชันครบหมดพร้อมๆกับชุดจอกลางขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกับปฏิบัติการ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เข้ามาด้วยความครบถ้วนของ ADAS จัดเต็มที่เรียกว่า19ฟังก์ชันมาใหม่พร้อมๆกับถ้าเราเอารถเข้าที่ศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ก็คือต้องซ่อมถูกใช้ทนเพราะฉะนั้นทุกๆ 10,000 กิโลเมตรในการตรวจเช็คจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดตรวจเช็คต่างๆนั้นขยายถูกมากยกตัวอย่างเช่นนะครับ 10,000 30,000 50,000 70,000 90,000 กิโลเมตรนะครับนี่คือจุดที่เรียกว่าใช้เงินเพียงแค่หลักพันบาทแล้วก็ถ้าเป็นการตรวจเช็คใหญ่ๆก็แค่ 3,000 บาทเป็นต้นถ้าเราต้องการรถ1คันตอบโจทย์กลุ่มเพื่อนตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวคันนี้แน่นอนนะครับเป็นรถ PPV ที่คุ้มค่าสูงสุดราคาที่บอกนะครับ 1.6 กว่าล้านบาทจนถึงรุ่นท็อปสุด 1.7 กว่าล้านบาทสำหรับสัปดาห์นี้ Zen Street ขับอย่างไรให้เปลี่ยนมาปลอดภัยกับ Isuzu ครับตาก่อนครับสวัสดีครับ